ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับ Venuvia ครับดูความสวยงามของการเปิดตัวของสกิน Venuvia นะครับกันเลียนสาวนะครับโคตรอลังการนะครับดูน้องมากับดอกบัวนะครับไม่รู้ว่าจะมาไหว้ศพใครแถวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปเก็บศพในเกมกันคือตรงนี้มันสวยมากนะแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าในเกมเนี่ยมันจะสวยมากน้อยแค่ไหนขนาดไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเพราะว่าฉากหลังเอฟเฟกต์เต็มมากเลยนะพึ่งสุ่มมาเมื่อกี้ก็เอาไปโดนตีนซะแล้วนะครับมาดูที่ไอเทมเกรนเวียที่เราจะเล่นกันครับเกรนเวียเนี่ยเป็นทั้งนักสู้ป่ะนักสู้แล้วก็นักเวทนะครับไอเทมของเกรนเวียที่พี่จะใช้นะครับพี่จะใช้เป็นมีดแทงค์นะครับเพราะว่ามีดแทงค์จะช่วยได้ดีกว่านะครับส่วนอันแรกเนี่ยจะใช้เป็นเขียวม่วงนะครับแล้วก็มีดุดเลือดนะครับแล้วก็เอาแบบเปรี้ยวๆตีหน่อยก็ใช้ตีไวไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยคือพี่ว่าควินเวียเป็นตัวที่แบบว่าจุบจับจุบจับจุบจับอ่ะวิ่งไล่ตีไล่ตบไล่ตบไล่ตบไล่ตีไล่ตีไล่ตบก็ได้หรือว่าจะเป็นเน้นสกิลก็ได้จริงๆเขาจะออกของไปในสกิลนะแต่ที่พี่ออกเห็นว่าพี่จะเอาไปตบไปตีเขาอย่างเดียวเลยนะครับไอเทมอันสุดท้ายเนี่ยจะใช้เป็นอะไรดีจริงๆก็อยากได้ดูดเลือดเพิ่มนะตรงเนี้ยมีดูดเลือดนะครับมีตีไวมีดาเมจขาว2อันเลยนะครับอ่ะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าครับว่าควินเวียเราจะเน้นตีๆบวกๆโหดๆกับเขาบ้างเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะมิสเตอร์ยีแฮงนะครับเอาดัตโน1ครับแล้วก็เจ้าใจแอนนะครับเจ้าแอนนี่แหละจะเคยีแฮงจอกคลิปว่ะยี่แฮงเอาดัตโน1เวนดิเวียครับเมื่อกี้เราเลือกที่ตัวนักสู้รอบนี้เราจะเลือกที่ตัวนักเวทแล้วเราก็หาไม่เจอไหนวะเฮ้ยทำไมมันหาเจอยากจังวะโอ้โหกว่าจะหาเจอยี่แฮงเล่นๆนาหน้าวะโอ้เปลี่ยนเป็นกันเจอร์ด้วยชัดเคกันเจอร์นอนหนึ่งมาแล้ววะว่าล้างไม่ค่อยดีแล้วล่ะฝั่งเรานะครับมีเกรนเวียนะครับฮายาบุสะนะครับคากุระนะครับแกนเจอร์นะครับแล้วก็เป็นชูฝั่งตรงข้ามกูซีออนจูล่งวาเลียนะครับเลดลี่ครับแล้วก็ลูกาดครับโหฮีโร่น่ากลัวทุกตัวเหมือนกันนะเราจะออกมีดฟาร์มแต่ว่าทำไมเราเอาเฟรมช็อตมาวะทำไมเราออกมีดฟาร์มแล้วเราทำไมเราไม่เอา ไม่เอาสเปลไอ้นี่มาวะตามล่ามาวะเหงาดิเหงาดิเออเอามาผิดอันอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเรามียีแฮงโน1แบกเราอยู่ครับจริงๆถ้าออกมาแบบนี้แล้วจะไม่ออกมีดฟาร์มก็ได้นะเพราะว่าฮีโร่แม่งแบบว่ามัวๆซั่วๆยังไงก็ไม่รู้ไม่มีใครเลี้ยงไอ้ยีแฮงเลยวะไม่เป็นไรเราขึ้นไปข้างบนก็ได้ฮายาเขาอยากได้บัฟครับเ
อัพสกิลผิดด้วยเป็นไงล่ะเท่ป่ะล่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นเลเวล2แล้วครับแป๊บเดียวควินเวียนี่เป็นตัวที่ไวมากนะครับแต่ว่าก็ใช้จังหวะในการเข้านิดนึงครับโดนลาสเลยครับเซ็งว่ะเซ็งว่ะเจอวาเลียครับลาดไปเมื่อกี้อะไร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 เปิดบัตรครับโอ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ล็อกเป้าอ่ะมันไปอีกข้างนึงเฉยเลยนะครับเขาไม่ได้ใช้ตัวมานานะครับควินเวียเนี่ยเราไม่ต้องรีบออกไอเทมมานาก็ได้ครับออกเป็นมีดฟาร์มก่อนเมื่อกี้พี่แบบล็อกไม่ทันวายผักว่าวพี่จอกเป็นมีดฟาร์มแทงก่อนนะอะไรอะไรเดี๋ยวคากุระมามึงก็ตายหรอกเอาเอาเด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 นี่แน่ดูดเลือดนะมีดูดเลือดนะอ้าวอ้าวอ้าวมีเพื่อนช่วยนะอ้าวอ้าวอ้าวอุ้ย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 โอ้โหจะดูดเลือดโอ้ไม่ทันครับอีกนิดเดียวเองไม่งั้นเราไม่ตายแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้ออกมีดฟาร์มามันก็จะช้านิดนึงครับขึ้นดุดเลือดอเล็กไว้ก่อนก็ได้อะจะได้แบบว่าอยู่ได้ยาวๆหน่อยเพราะควินเวียเขาเนี่ยเขาก็มีพื้นฐานของการดุดเลือดอยู่แล้วนะอันติเลยอันติเลยนี่เป็นยาโชโหดไปปล้นบัฟมาก่อนครับฮายาจะเอาแล้วฮายาจะเอาแล้วอะไร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 ทำไมมีดูดเลือดแล้วนะมีดูดเลือดแล้วนะเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหฮายาไม่ตีเลยอ่ะฮายาฮายาทำไมนายไม่ช่วยเราตีเลยอ่ะเรานี่ทุ่มทุนทุกอย่างแล้วนะฮายาละอะไรวะฆ่าเขาได้แล้วก็ตายต่อเนี่ยมันได้อะไรกับชีวิตไหมเนี่ย 7K เป็นไงล่ะดูเป็นไงแกนเจอร์นอนหนึ่งกูฆ่าแล้วนะเว้ย 7K แกนเจอร์นอนหนึ่งกูเก็บ2แล้วเล่นโคตรมั่วตอนนี้อาฮายาเขาจะอยู่ข้างบนเราไปที่อื่นก็ได้เราจริงๆเราอยากได้สแต็กมีดฟาร์มอยู่เหมือนกันครับเฮ้ยโหเรียบร้อยว่ะเจอโนนหนึ่งเข้าไปว่ะนี่ไงนี่ไงกูซิออนห้าวอ่ะครับห้าวเหรอครับเจอยิงสโลเข้าไปว้าวรวมๆด้วยแกนเจอร์โนนหนึ่งแม่งสั่งกูแล้วว่ะแม่งกูต้องไปปกป้องแกนเจอร์โนนหนึ่งแล้วว่ะอะไรเล่านี่ไงนี่ไงกันเจอโนหนึ่งต้องเอาแล้วโอ้โหกูไปแล้วกันเจอโนหนึ่งเป็นไงล่ะดับเบิลคิวอ่ะแต่กันเจอโนหนึ่งกูไม่ได้แล้วโอ้ตกใจตกใจตกใจฮายาเป็นไงล่ะอันติโคตรโหดอ่ะนี่ออกมีดฟาร์มก่อนเลยแล้วเนี่ยว่าออกดูดเลือดไก่นี่ก่อนเลยไม่งั้นยืนเดี๋ยวยืนไม่ไหวเฮ้ยคากุระจะเอาอ่ะคากุระจะเอาอ่ะต้องช่วยคากุระแล้วนี่ไงเป็นไงเล่ามีเฟรมช็อตนะเฟรมช็อตนะอุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหมันยิงดีเหลือเกิน21วิเจอกัน
นี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้ความหิวโหยอันติก็ยังไม่มีรีบจัดเห็นเขาโดนสกิลเวลาอ่องเท้ามาก่อนหุ้ยทำไมมันโหดอย่างเงี้ยกวินนิเวียทำไมมันแรงขนาดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพี่เล่นโหดนะพี่ว่าสกิลมันแรงมากเลยแต่ว่าก็อาจจะช้าในจังหวะที่โดดนะครับแต่ว่าถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นเล่นเป็นสายตีมันจะโหดกว่านี่อย่างที่เราเล่นเป็นสายตีนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เทมตีๆเลยครับง่ายๆเลยจริงๆแล้วพี่ควรออกเป็นไอตัวไอนี่ด้วยนะตัวสเปลที่พี่บอกอ่ะไอยีแฮงมันมาแล้วยีแฮงมันมาแล้วเฟรมช็อตเฟรมช็อตนี่แน่ไออะไรวะเอาล่างหลอกมันไว้ก่อนนี่แน่กันเจอร์กูยิงอะไรเนี่ยกันเจอร์นี่แน่ฉันแค่กันเจอร์กูเอาอ่ะกูซิออนไม่โหดกูซิออนไปไหนกูซิออนโอ้โหกันเจอร์กูเอาอ่ะอะไรกูซิออนโอ้โหมึงเอากลับมาโดนอย่างงี้หงายดิครับรออะไรครับหนีดิครับดูดเลือดก่อนเอาเฟรมช็อตนะครับเฟรมช็อตนะครับโอ้ยฟาร์มก่อนดูแกนเจอร์นอนหนึ่งกูด้วยไงรวมด้วยเป็นไงล่ะพี่ว่านะถ้าพี่ไม่เอาไอตัวขาวๆเนี่ยแล้วออกเป็นแบบพวกแบบอย่างที่พี่บอกว่าเน้นดุดเลือดแล้วก็เน้นเป็นแทงค์พี่ว่าควินนิเวียแม่งเล่นได้วะเอาอีกแล้วความคิดกูแม่งเริ่มไปถล่มลึกอีกแล้วเฮ้ยอะไรจูล่องแม่งโดนเฟรมช็อตแม่งตกใจพี่ไปนี่ก่อนครับไปร่วมขบวนการกับพี่ชูก่อนเดี๋ยวพี่ชูจะตายเฮ้ยจะมาชึบโอ้โหมอนสเตอร์คิวเนี่ยครับถ้าเอานี้มามันก็จะช่วยได้เวลาแบบดาเมจขาวแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่พี่ว่ามันดีกว่าไม่มีเลยครับก็ระดับ300นี่พี่ถือว่าได้อยู่เลยนะแล้วกุนนิเวียเนี่ยสามารถถึกได้มากกว่านี้นะโอ้โคตรเกียดวาเลียเลยเล่นแต่ก็อาจจะอย่างที่บอกครับมันโดนเนิร์ฟด้วยที่ว่ามันช้ากว่าเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ดาเมจเรื่องดาเมจอ่ะพี่ว่ามันยังแรงเหมือนเดิมครับแค่ว่ามันช้ากว่าเมื่อก่อนแค่นี่ไงไปไหนล่ะกูซิออนห้าวเหลือเกินอะไรใครจะมาฆ่านี่กันเจอร์นอนหนึ่งกูได้ไงห้าวเกินไปแล้วพวกมึงอ่ะนี่ไงยิงนะเอาเดะก็เข้ามาเดะครับผมไม่ได้กลัวเลยครับผมโคตรแทงเลยนะครับไอเทมผมเนี่ยย่อมมาเลยครับกลัวที่ไหนล่ะเอาเจ็บนะเดี๋ยวเจ็บนะเอาเจ็บนะเอาโดดเดะรออะไรครับโอ้ยยิงเข้าไปโอ้เข้าไม่ได้เดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวเจอกูแน่โอ้โหกูอีกแล้วโอ้โหแม่งช้าจริงว่ะแม่งช้าจนไม่น่าให้อภัยว่ะพี่พอเข้าใจเลยว่ะว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยเล่นกันคือสกิล2มันช้าไปครับแต่พี่อยากเอาไปเล่นเป็นไฟเตอร์เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่มาเล่นเป็นไฟเตอร์ดีกว่าว่ะพี่ว่าเล่นเป็นไฟเตอร์น่าจะมันอยู่เนี่ยเขาก็ดูดเลือดแรงครับแล้วก็ตีรัวด้วย
เมกะคิวนี่ไงจ้ามึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะโอ้ยขาก็ยาวไม่ถึงเนี่ยมันดีเลย์ไปนิดนึงครับจังหวะที่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรจังหวะของแอนิเมชันมันดีเลย์ครับอ้าวกูดิกูเป็นเหยื่อได้ไงล่ะวิกตอรี่นะครับเจ็ดเคแกนเจอร์นอนหนึ่งแม่งแบกว่ะเฮ้ยแต่กูฆ่าเยอะกว่าเว้ยไม่นับเว้ย MVP อ่ะก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊าย